ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามายาวนานหรือว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ชมคลิปให้สนุกและอยู่กับเราไปนานๆนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเมเจอร์ริส285ด้วยนะครับที่ส่งซุปเปอร์แทงเข้ามาบอกว่าพี่นิครีวิว TVP T50/51 หน่อยครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณที่ส่งซุปเปอร์แทงเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณคุณซามูไร073ที่ส่งซุปเปอร์แทงเข้ามาบอกว่าทุกวันนี้เช็คแต่ช่องพี่ว่าคลิปมาหรือยังนะขอขอบคุณมากจริงครับผมขอขอบคุณคุณก้องด้วยนะครับสำหรับการโดเนททางทัวร์เลทเข้ามานะครับบอกว่าค่ากาแฟครับดูคลิปพี่แล้วทานข้าวเพลินเลยขอขอบคุณมากมากเลยนะครับขอขอบคุณคุณวาชาบิน้อยนะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะเป็นค่ากาแฟนะครับขอขอบคุณมากมากจริงๆครับผมขอขอบคุณคุณซามูไร073อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะครับขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณสนธยารุ่งเรือง6150นะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามาบอกว่าผมชอบดูคลิปพี่มากๆครับผมขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งโดเนทเข้ามาทางทัวร์เลทหรือว่าจะซุปเปอร์แตงแนบแล้วก็สมาชิกทุกท่านเลยขอขอบคุณมากจริงๆนะครับสวัสดีชาวเวิร์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับจีโร่นะครับเป็น TD Tier 6ของญี่ปุ่นซึ่งน้องที่ส่งมาทางเมลบอกว่าถามว่าไม่แน่ใจว่าพี่รับ Tier 6หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วผมรับทุกเทียร์นะครับแต่ว่าจะดูว่ามันสนุกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเทียร์ล่างๆส่วนใหญ่นี่คือจะทำคะแนนค่อนข้างดีมากๆแล้วก็คิวกันเยอะมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นใหม่หรือไม่อาจจะเป็นบอทอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยได้เอาลงนะแต่สำหรับเทียร์ปกติทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้สนใจเทียร์อยู่แล้วนะเอาความสนุกเขาว่านะครับเพราะฉะนั้นรับทุกเทียร์อยู่แล้วนะครับวันนี้มาชมกันกับจีโร่นะครับเทียร์6ของญี่ปุ่นนะครับเป็นทีดีซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็น้องคนนี้เป็นผู้หญิงซะด้วยนะครับชื่อในเกมชื่ออารยาอันเดอร์สกอร์ชิในเกมนี้นี่อยู่ในห้องเทียร์7ด้วยนะครับมีจอนข้างละ2คันอยู่ในแมปโอ๊กแล้วน้องเกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาเล่นตรงลายเคหลังสุดนะครับดักยิงครับสไนด้านหลังด้านหน้าเพื่อนก็ไปเปิดให้ตรงนี้เห็น T3485ต้องยิงโดนด้วยนะครับปืนค่อนข้างดีนะถึงแม้จะเป็นเทียร์6ก็แล้วแต่นะมีคิงไทเกอร์ด้วยเห็นเต็มตัวครับอุ้ยยิงเข้าด้วยนะครับยิงเข้าด้วยนะเอาลูกปกติยิงนะครับ IS2S นะอันนี้เด้งตั้งรับครับเพราะว่าเราเป็นทีดีนะครับแล้วก็อยู่ในห้องเทียร์7ซะด้วยนะมีจอนก็จะเป็นจอนเทียร์7คันหนึ่งแล้วก็จอนเทียร์6คันหนึ่งตอนต้นเกมน้องก็มาล้มไม้เป็นภูมิตรงนี้แล้วก็ดักยิงนะไม่แน่ใจว่าน้องอายุเท่าไหร่ M6 ครับโดนเข้าไป322แต่ว่าดูการเล่นก็ดูใจเย็นดีนะดูใจเย็นดียิงกิงไทเกอร์ครับเข้าแท็กไปแล้วก็ได้มาอีก325อีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับเก็บคิงไทเกอร์ไปด้วยลูกทองดูค่อยๆเล่นใจเย็นๆดีนะใช้ได้อยู่นะมือเมอร์นิ่งอยู่แต่ว่าตอนนี้ด้านหน้าไม่เหลือใครแล้วนะครับเหลือก็จะเป็นจอนเป็น FV304 ซึ่งเขาก็วิ่งหนีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีมส่วนใหญ่เนี่ยจะออกไปทางตะวันตกกันตรงนี้ด้านหน้าฟอนต์ไลน์ไม่มีคนเล่นแล้วแต่น้องก็ยังอยู่นะตั้งรับอยู่
ด้านหลังก็ไม่มีคนซัพพอร์ตแล้วก็เหมือนกับว่าเหลือตัวคนเดียวตรงนี้ครับแล้วสปอตตรงนี้เหลือเป็น IS-2S แล้วก็ M6 เจอแล้วครับถอยมาหลบหลังต้นไม้ครับแล้วก็เล็งถอยมาอีกครับไม่รีบครับไม่รีบเล็งเพดล่าง274ครับ IS-2S นี่ถึงก็ต้องถอยนะเพราะว่าเกือบตายเห็น M6 ครับแต่ M6 ลงมาถึงนี่แล้วนะครับใจเย็นมากครับไม่รีบยิงครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นออกมามองนะเปิดเสร็จเห็นแล้วก็ถอยจอดลงครับ FV304 Blind เข้ามาระยะมองก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากนะยิงครับนัดนี้338แล้วก็เขามองไม่เห็นด้วยปลายครับด้านนี้ไม่น่าจะโดนนะจอนก็ยังกวนอยู่ไม่เลิกครับคือเขาก็รู้แหละว่าเราอยู่แถวนี้นะอ้าวเห็นแล้วนะตัวนี้นี่เองแต่ว่าเฮลแคทครับซัดเข้าไปเต็มๆได้แทร็กด้วย284มีคนเข้าไปเปิดให้นะเป็น E25 เมื่อกี้เข้ามาช่วยสวยๆอยู่เพราะฉะนั้นลายนี้เนี่ยน้องมาแบกอยู่นะครับมาแบกอยู่คนเดียวเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้มี E25 เข้ามาช่วย M6 ก็ถอยไปแล้วนะครับสกอร์4-6ครับทั้งฝั่งตะวันตกที่ดันขึ้นไปก็ดันไม่ขึ้นนะครับทั้งนี้ก็แบกอยู่นะได้เรื่องอยู่เหมือนกัน4-7แล้วตอนนี้โอ้โหย้ายครับตอนนี้ย้ำอีกทีนะว่าน้องคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับถ้าเขาไม่ได้โกหกนะก็จะเป็นน้องผู้หญิงซึ่งมีความใจเย็นในการเล่นอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ผมเริ่มจะเห็นผู้หญิงเข้ามาเล่นเกมนี้เยอะขึ้นนะครับเป็นเกมสงครามที่เข้ามาเล่นกันเยอะขึ้นน้องย้ายเข้ามาเล่นทางลายฝั่งตะวันตกครับปล่อยให้ทางตะวันออกนี่เขาดันเข้ามาแล้วเดี๋ยวน่าจะไปเดฟตรงบนเนินแถว E15 โอ้แต่ฝั่งนี้เขาก็ดันเข้ามาแล้วนะก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละนะน่าจะไปไม่ไกลแล้วล่ะกำลังล้มไม้ตั้งแคมป์อยู่ครับทางฝั่งในเมืองนี้เขาดันออกมาแล้วแต่ว่าทางตะวันออกก็โล่งอยู่นะโล่งอยู่ถ้าเขาดันเข้ามาก็อาจจะโดนเห็นนะต้องเข้ามาอยู่ในพุ่มสักหน่อยสกอร์5-9ครับเกมตึงขึ้นมาทันทีผ่านไปครึ่งเกมแล้วตัวนี้เหลือเวลาอีก8นาทีผมไม่น่าเชื่อว่าเกมจะนานขึ้นมาทันทีนึกว่าเกมเทียร์6เทียร์7นี้จะเร็วนะเกมนี้ตึงเฉยน้องขยับขึ้นมาด้านหน้าอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็โอเคครับมีพุ่มให้เล่นแล้วก็ถ้าโดนเห็นก็สามารถดึงรถลงไปอยู่ในหลุมได้แล้วก็สกอร์5-11โอ้โหเหลืออีกแค่4คันตรงนี้โดนโถมเข้ามาแล้วครับจากในเมืองน้องขยับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะขยับถอยออกมาอีกทีหนึ่งเอทีแปดพยายามถอยมาหลังพุ่มครับยิงนัดนี้เงียบ
มีกองกองอะไรบังอยู่นะกองฟางบังอยู่เมื่อกี้เงียบครับ OI ครับ OE เทียร์6ครับดึงรถออกมาแล้วซัด300ทุ่นท่วนขยับเดินหน้าขยับถอยหลังเล็งแล้วซัดเรียบร้อยครับเก็บ OE ไปครับเป็น2คิวที150นัดเดียวน่าจะอยู่นะฮะเห็นหัวอยู่นิดนิดน่าจะเหินข้ามไปนะขยับเข้ามาแล้วถอยครับ AT8 เลือดยังอยู่อีกพอสมควรเลยด้านข้างได้แค่ความเสียหายร้ายแรง Critical Damage บลายครับโผล่ออกไปแล้วถ้าเลือดหายก็น่าจะโดนต้องโดนแหละต้องโดนแหละนะมีกองฟางบังตรงนี้ครับเรียบร้อยครับยิงทะลุกองฟางไปอีกคิวหนึ่งเป็น3คิวครับเจ้าต่อ12สกอร์ตอนนี้เห็นแล้ว AT8 ถอยออกมาครับถอยออกมาปั๊บแหมใจเย็นดีจริงๆนะไม่รีบยิงนะเพจล่างครับ289ออกไปสปอตอีกนิดนึงแล้วถอยกลับโอ้โหช่างลำบากลำบนนะช่างลำบากลำบนจริงๆแต่ก็ต้องทำครับ303ครับเดี๋ยวเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นปลายครับแหมคือ AT8 นี่เขาสายไปสายมานะไม่ใช่อะไรนะสายไปสายมาแล้วตอนนี้แท็กเขาขาดดูเป้านะสังเกตเป้านิ่งมากครับมือน้องนิ่งมากมากนะเรียบร้อยเก็บ AT8 เป็น4คิวโอ้โหนี่ตัวแบกของจริงนะตัวแบกของจริงครับ10ต่อ13เหลือน้องอารยานะกับที20 2คันเท่านั้นอีกฝั่งหนึ่งเหลือ5ครับ Hellcat SMV CC 56 M6 แล้วก็จอนอีก2อ้าว Hellcat มาครับน้องเป็นคนเห็นแล้วถอยมาแล้วก็แหมเขาปรีเข้ามาขนาดนี้ต้องเอาแล้วครับโอ้โหไฟไม่ติดด้วยสรุปว่าตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่ต้นเกมนี้ยังไม่มีใครเห็นน้องเลยฝั่งตรงข้ามนี้ยังไม่เห็นน้องเลยนะครับไฟยังไม่ติดเลยนะซิกเซนไม่ขึ้นเลยนะแล้วจอนไปลงฝั่งนู้นแสดงว่าเขาบลายไปทางนู้นนะเขาคิดว่าอยู่ตรงนู้นนะที่ไหนได้อยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับด้านหลังครับ FV304 ปรีเข้ามาครับน้องพยายามหันมาแล้วก็โดนนะแต่ว่ายิงไม่เข้าไม่รู้ยังไงครับน่าจะโดนแท็กแต่นัดนี้แน่ๆครับชัวร์ๆครับ6คิวครับโอ้โหสุดยอดตัวแบกจริงๆสุดยอดความแบกนี่น้องเป็นผู้หญิงนะอย่าลืมโอ้โหเอาเพื่อนไปครับเหลือน้องคนเดียว1ต่อ3 SMV ครับ1นัดเข้าไปทีเดียวอยู่ครับ7คิวครับไฟติดแล้วนี่คือครั้งแรกที่ปรากฏตัวแล้วโดน M6 เข้ามา1นัดโอ้โห299เลือดหายไปครึ่งหลอดโยกครับโยกหลบครับยังเหลือจอนอีกนะแล้วตัวเองก็ช้าซะเหลือเกินนะช้ามากโอ้โหยอมใจครับยอมใจจริงๆเจอแล้วครับ M6 ครับนัดเดียวอยู่ไม่เอ่ยเล็งเหนาะเหนาะแล้วซัดเรียบร้อยครับนัดเดียวอยู่8คิวเห็นก็เห็นครับไม่เป็นไรครับต้องเอาแล้วล่ะสุดท้ายเหลือ1-1กับจอนครับโอ้โหสุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆเหลือเวลาอีก2นาที10เอ็ดวินาทีแล้วดูมันวิ่งไม่แน่ใจว่านี่อัพมาหมดหรือยังนะผมก็ไม่เคยเล่นซะด้วยนะคันนี้ยิงไป 4,200 แล้วด้วยโอ้โหเทียร์6ยิง 4,200 กับ8คิวเก็บหมดนี่9คิวนะแล้ว
เท่าที่ดูเล่นนี่แบกตั้งแต่ต้นเกมจริงๆนะที่สุดจริงๆแล้วเป็นตัวแบกที่ไม่ได้มีความคล่องตัวอะไรเท่าไหร่เลยนะครับโอ้แต่ยอมรับว่าปืนค่อนข้างดีแล้วน้องมือนิ่งมากมือนิ่งจริงๆนะใจเย็นด้วยใจเย็นมากด้วยโอ้โหต้องยกนิ้วให้จริงๆนะครับคันสุดท้ายครับเหลือเวลาอีกนาที20กว่าวินาทีฝั่งตรงข้ามนี้เหลือเป็น S51 ซึ่งช้านะครับช้าเราก็ช้าเช่นกันนะเราก็ไม่ได้เร็วเราก็ไม่ได้เร็วต่างจากเขาสักเท่าไหร่นะวิ่งอยู่ใน20กว่า30อ่ะเหลือไม่ถึงนาทีแล้วครับขอให้เจอแล้วกันนะขอให้เจอแล้วกันขอให้ชนะแล้วกันนะขอให้ได้เห็นแล้วกันขอให้ทันด้วยเอาเหลือ40วิเอ้าเจอครับโอ้โหแล้วหันหน้าแบบนี้ด้วยเร่งหน่อๆแล้วซัดเรียบร้อยครับ9คิวสวยๆโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงๆนะต้องยอมรับเลยนะว่าเกมนี้นี่คือแบบนิ่งมากนะนิ่งมากๆแล้วก็ใจเย็นดีจริงๆนะโอ้โหแล้วก็มีความปราณีตในการยิงด้วยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยนะครับชื่อในเกมก็อารยาอันเดอร์สกอร์ชินะครับแม่เจ๋งจริงอันนี้คือเจ๋งจริงเลยกับไทเก้าห้าจิโร่นะครับเอ็มแตกไปได้เอ็ดแทงเกอร์นะครับได้เหรียญปาสกูชี่มาด้วยทำลายอาร์ตี้2คันใน1การรบเดลลี่วอเตอร์ครับ8หรือ9คิวซึ่งน้องทำไป9คิวเลยนะครับไฮแคลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่ครับแล้วก็ท็อปกันครับ6คิวขึ้นไปได้เงินมา120,000ครับประสบการณ์ 5,794 ยิงไปทั้งหมด 5,000 เลยนะเป็นเทียร์6ที่ยิงไปถึง 5,0005,000 กับ49ดาเมจ9คิวอีกต่างหากค่าประสบการณ์ดิบๆนี้ 1,931 นะครับสูงมากเลยยิงไป30นัดเข้าเป้า25เจาะเกราะ20โอ้โหค่อนข้างจะใจเย็นกว่าจะยิงได้แต่ละนัดนี่คือแบบนิ่งจริงๆนะนิ่งจริงออกไปสปอตถอยมาใจเย็นๆเป้านิ่งๆยิงโอ้โหสุดยอดมากนะครับดาเมจรวม 5,000 ครับแล้วก็มีแอสเซทอีก265บัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 2,500 ค่ากระสุน 85,000 แล้วก็ยุทธปัจจัย 20,000 เหลือเงินมาใช้ 12,000 นะโอ้โหเป็นเกมที่คือถ้าไม่สนใจเรื่องเพศนะก็เล่นดีมากๆนะเล่นดีมากๆเป็นคนที่ใจเย็นมากๆแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีไปแบกตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมชนะเพราะคนคนนี้จริงๆนะครับแล้วเป็นผู้หญิงซะด้วยนะสุดยอดมากๆขอยกย่องเลยนะเป็นคลิปที่มันมากๆนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็ใครอยากสนับสนุนนิกกี้ก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้หรือว่าจะส่งซุปเปอร์แทงก็ยินดีนะแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ